ลำดับที่14พุทธวรรควรรณนาว่าโดยพระพุทธเจ้าลำดับที่1พระองค์ผู้ไม่กลับแพ้อีกพระพุทธภาษิตยสะชิตังนาวชียติชิตมสะโนยาติโกจิโลเกตังบุทธมะนันตะโคจรังอาปดังเกณะปะเดนะเนสถะยสะยาลินีวิสัตติกาตันหานาทิกุหินจิเนตะเวตังบุทธมะนันตะโคตะโคจรังอาปดังเกณะปะเดนะเนสถะแปลความว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะกิเลสได้แล้วไม่ทรงกลับแพ้อีกกิเลสไม่เพียงเล็กน้อยในโลกย่อมไม่หวนกลับไปหาความชนะของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอีกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีอารมณ์ไม่มีที่สิ้นสุดวงเล็บเปิดคือมีญาณกว้างไกลหาที่สุดมิได้วงเล็บปิดทรงไม่มีร่องรอยเจ้าทั้งหลายในวงเล็บมารจักนำท่านไปด้วยร่องรอยอะไรตัณหาประดุจตาข่ายสร้างไปในอารมณ์ต่างๆเพื่อนำไปในภพนั้นบ้างนี้บ้างไม่มีแก่พระพุทธเจ้าองค์ใดท่านจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระญาณไม่มีที่สิ้นสุดผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรอธิบายความในที่นี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายคือกิเลสทุกชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงชนะแล้วก็เป็นอันชนะโดยเด็ดขาดพระองค์ไม่กลับแพ้อีกกิเลสใดๆก็ไม่หวนกลับมาหาพระองค์ไม่สามารถทำให้พระองค์กลับแพ้ได้อีกเลยเพราะกิเลสที่ละได้ด้วยอริยมรรคนั้นเป็นอันสิ้นสุดเด็ดขาดไม่มีเจริญขึ้นได้อีกความชนะบางอย่างของชาวบ้านยังกลับแพ้ได้เสมอเมื่อมีเหตุปัจจัยให้ต้องทำเช่นนั้นอีกตัวอย่างเช่นคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วถึง5ปี10ปีก็อาจหวนกลับมาสูบได้อีกคนเคยติดเหล้าแล้วเลิกเหล้าได้ไปหลายปีก็อาจหวนกลับมากินเหล้าได้อีกคนเล่นการพนันชนะก็อาจกลับแพ้ได้อีกคนมั่งมีแล้วอาจจนได้อีกไปยันใหญ่สิ่งทั้งปวงนี้ยังเป็นโลกียะยังไม่แน่นอนแต่การชนะกิเลสของพระพุทธเจ้าเป็นของแน่นอนเด็ดขาดเมื่อทรงชนะมาแล้วก็ชนะอย่างไม่มีทางกลับแพ้ได้อีกแม้หลังจากตรัสรู้แล้วก็มีมารคอยมารบกวนเสมอแต่ต้องถอยกลับด้วยความเสียใจทุกทีไปเป็นชัยชนะที่น่าภาคภูมิอะไรเช่นนั้นชัยชนะของพระองค์เป็นชัยชนะที่ลือกระชอนไปทั่วโลกตั้ง 2,500 ปีเสร็จมาแล้วจนบัดนี้ยังมีคนแส่ซองสรรเสริญชัยชนะของพระองค์อยู่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกหรือแม้แต่ศาสนิกในศาสนาอื่นๆก็นิยมยกย่องชัยชนะของพระองค์เพราะพระองค์ทรงชนะสิ่งที่ชนะได้ยากทรงชนะสิ่งที่คนทั้งโลกยอมแพ้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันนั่นคือกิเลสมีราคะเป็นต้นพระองค์ได้ทรงเห็นโทษของกิเลสมีราคะเป็นต้นนั้นอย่างท่องแท้ด้วยญาณอันแสนคมแล้วจึงไม่ปรารถนาเพื่อคลุกกับกิเลสนั้นอีกสมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่เราจะได้ตรัสรู้อย่างเป็นโพธิสัตว์ได้เกิดความคิดขึ้นว่าอะไรหนอเป็นรสอร่อยในโลกอะไรเป็นโทษในโลกอะไรเป็นอุบายเครื่องออกไปจากโลกจากติกนิบาตอังคุตรนิกายเล่ม20หน้า332ถึง333ภิกษุทั้งหลายเราได้รู้สึกขึ้นมาว่าสุขสมนัสที่ปรารภโลกแล้วเกิดขึ้นนี้เองเป็นรสอร่อยในโลกแต่โลกเป็นของไม่เที่ยงทรมานมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานี่เป็นโทษในโลกการกระชากความกำหนัดยอมใจเสียโดยสิ้นเชิงกำจัดความเพลิดเพลินออกเสียโดยสิ้นเชิงนี่เองเป็นอุบายเครื่องออกไปจากโลกภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เรายังไม่รู้จักรสอร่อยในโลกว่าเป็นรสอร่อยไม่รู้จักโทษในโลกว่าเป็นโทษไม่รู้จักอุบายเครื่องออกจากโลกตามความเป็นจริงตราบนั้นเราก็ชื่อว่ายังไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อใดเรารู้เมื่อนั้นเราจึงชื่อว่าได้ตรัสรู้พร้อมแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปเพื่อแสวงหารสอร่อยในโลก
เราได้พบรสอร่อยนั้นในโลกรสอร่อยในโลกมีเท่าใดเราได้เห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปเพื่อแสวงหาโทษของโลกและอุบายเครื่องพ้นจากโลกวงเล็บเปิดอารมณ์อย่างโลกโลกวงเล็บปิดเราได้พบโทษและอุบายเครื่องพ้นจากโลกนั้นด้วยปัญญาของเราเราจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมพระพุทธองค์ได้ทรงทราบอย่างแจ้งชัดว่าไม่เป็นการถูกต้องและปลอดภัยแต่อย่างใดเลยในการที่มนุษย์เราจักปล่อยชีวิตนี้ให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและว่าเป็นไม่เป็นความดีอย่างใดเลยในการที่มนุษย์เราจำต้องเป็นผู้ซึ่งประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเรือลำน้อยลอยในทะเลอันมีคลื่นลมพระองค์ได้ทรงทราบว่าเหตุที่ทำให้คนเราเกิดมาเพื่อกระโจนขึ้นกระโจนลงไปตามคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้นั้นเป็นเพราะคนเหล่านั้นหลงรักและหลงติดในความสุขอันเป็นมายาซึ่งเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งเป็นคราวในโลกนี้พระองค์ได้ทรงเห็นว่าสรรพสัตว์ติดอยู่ในบ่วงของการเวียนเกิดในโลกนี้เหมือนเนื้อติดบ่วงเพราะมันละโมบในเหยื่อเล็กๆน้อยๆที่เขาวางไว้ล่อมันและพระองค์ทรงทราบอีกว่าถ้าคนเราไม่ประสงค์จะติดอยู่ในบ่วงของการเกิดเช่นนี้แล้วก็มีทางเดียวเท่านั้นกล่าวคือการดับเสียซึ่งความตะกรามต่อความเพลิดเพลินทุกอย่างที่เราได้พบได้เห็นและไม่ปล่อยตัวให้ตกจมลงไปในสิ่งซึ่งยั่วยวนและไม่ปล่อยใจให้ทะเยอทะยานไปตามสิ่งที่โลกนี้มีไว้ยั่วยวนมนุษย์อันว่าบุคคลที่เป็นโรคร้ายเรื้อรังมานานปีเมื่อรักษาโรคนั้นหายแล้วด้วยความพยายามของตนเองย่อมมีปิติปราโมทย์พยายามทุกอย่างเพื่อมิให้โรคนั้นเกิดขึ้นอีกชั้นใดพระตถาคตเจ้าก็ฉันนั้นโรคคือกิเลสอันร้ายแรงเรื้อรังมาเป็นเวลานานนับแสนชาติเมื่อทรงชนะได้แล้วก็ทรงรักษาความชนะนั้นไว้มิให้กลับแพ้อีกอันหนึ่งบุคคลที่เคยถูกจับกุมคุมขังได้รับความทรมานนานาประการอันเนื่องมาจากการถูกคุมขังนั้นเช่นต้องทำงานหนักต้องหิวกระหายขาดอิสรภาพเป็นต้นเมื่อออกจากที่คุมขังได้แล้วย่อมไม่ปรารถนาเข้าไปยังที่คุมขังนั้นอีกฉันใดพระตถาคตเจ้าก็ฉันนั้นพระองค์ถูกคุมขังอยู่ในสังสารวัฏนี้เป็นเวลายาวนานสุดจะขนานาได้ได้รับความลำบากนานาประการเคยเจ็บป่วยด้วยโรคแทบทุกชนิดเคยประสบความผิดหวังเคยตกระกำลำบากเคยระหกระเหินชอกช้ำเคยมาแทบทุกอย่างเท่าที่มนุษย์ผู้เวียนว่ายอยู่ในวงวัฏจักรนี้จะพึงได้รับบัดนี้พระองค์ได้ออกจากสังสารวัฏนี้แล้วฉะไหนเล่าจะต้องหวนกลับเข้ามาอีกเพื่อทนทุกข์ทรมานต่อไปน้ำแห่งสังสารวัฏไม่อาจทิ่มแทงพระองค์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นความชนะของพระองค์จึงไม่กลับแพ้อีกทรงชนะอย่างเด็ดขาดทรงขุดรากแห่งกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่งอกเงยขึ้นอีกมารจักหลอกลวงชักนำพระองค์ไปในทางใดๆไม่ได้อีกแล้วตัณหาผู้นำสัตว์ไปสู่ภพในวงเล็บภวะเนติพระองค์ก็ทรงทำลายเสียแล้วหมดอนุภาพไม่มีพิษอีกต่อไปพระองค์จึงอิสระสูงส่งอิสระและสูงส่งอย่างแท้จริงเรื่องนี้พระศาสดาทรงปรารภธิดาแห่งมารตรัสไว้แล้วมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องมารธิดาพระศาสดาตรัสว่าเล่าเรื่องธิดาแห่งมารที่พระองค์ได้ชัยชนะมาให้พราหมณ์คนหนึ่งชื่อมาคันธยะชาวแคว้นกุรุฟังกุรุคือเดนฮีนครหลวงแห่งอินเดียปัจจุบันมีเรื่องดังนี้ในแคว้นกุรุนี้มีธิดาพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมาคันธยะตัวเธอเองชื่อมาคันธยาตามว่ารูปสวยงามมากปานเทพอักษรความงามของนางเลื่องลือไปไกลพวกพราหมณ์มหาศาลหนุ่มเล็บพราหมณ์ที่ร่ำรวยและขัตติยะมหาศาลหนุ่มเล็บพวกสกุลกษัตริย์ที่ร่ำรวยต่างอยากได้มาคันธยาจึงส่งสารไปยังพราหมณ์มาคันธยะว่าข้าพเจ้าขอธิดาชื่อมาคันธยาของท่านขอได้โปรดให้ธิดาของท่านแก่ข้าพเจ้าเถิด
แต่พราหมาคันธยะไม่ยอมให้ใครตอบไปว่าพวกท่านไม่เหมาะสมกับธิดาของข้าพเจ้าต่อมาเช้าวันหนึ่งพระศาสดาตรัสดุปนิสัยแห่งเวไนยนิกรที่พระองค์พอจะโปรดได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอนาคามิผลของพราหมาคันธยะและพราหมณีจึงเสด็จไปโปรดขณะที่พระศาสดาเสด็จถึงบริเวณบ้านของพราหมณ์นั้นพราหมณ์กำลังบูชาไฟอยู่นอกบ้านเขาเลี้ยวมาเห็นพระทศพลตรวจดูรูปสิริของพระองค์ได้เห็นความงามแห่งพระรูปพระโฉมแล้วคำนึงว่าใครอื่นในโลกนี้ที่จะงามเหมือนชายหนุ่มผู้นี้เราไม่เคยเห็นเขาเท่านั้นที่สมควรแก่ธิดาของเราเราจะมอบธิดาให้แก่บุรุษนี้เขาได้กราบทูลพระศาสดาว่าสมณะข้าพเจ้ามีธิดาอยู่คนหนึ่งงามมากข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นชายใดเหมาะแก่นางจึงยังมิได้ให้ใครส่วนท่านนั้นเหมาะสมแก่ธิดาของข้าพเจ้าอย่างยิ่งข้าพเจ้าจะมอบธิดาของข้าพเจ้าให้แก่ท่านเพื่อบำเรอเท้าของท่านขอท่านจงรออยู่ตรงนี้ก่อนข้าพเจ้าจะไปนำเอาธิดามาพระศาสดาทรงสดับคำของพราหมณ์แล้วไม่ทรงยินดีเลยแต่ไม่ทรงห้ามพราหมณ์นั้นรีบกลับไปเรือนบอกพราหมณีผู้เป็นภรรยาให้ทราบและให้ประดับตกแต่งบุตรีอย่างงามที่สุดแล้วรีบพาออกจากบ้านฝ่ายพระศาสดาไม่ได้ประทับยืนในที่ที่พราหมณ์บอกไว้เพียงแต่ทรงประทับรอยพระบาทไว้เป็นเครื่องหมายและเสด็จไปประทับเสียที่อื่นท่านว่ารอยพระบาทที่พระศาสดาทรงอธิษฐานและเหยียบไว้นั้นจะไม่ลบเลือนไปเพราะฝนตกหรือน้ำท่วมจะปรากฏแก่บุคคลที่พระองค์มีพระประสงค์ให้เห็นเท่านั้น3คนพ่อแม่ลูกรีบมาเมื่อไม่เห็นพระศาสดาพราหมณีจึงถามว่าบุรุษผู้นั้นอยู่ที่ใดฉันสั่งให้เขายืนคอยตรงนี้พราหมณ์ตอบพร้อมทั้งชี้มือประกอบมองหาอยู่พบรอยเท้าจึงบอกพราหมณีว่านี่คือรอยเท้าของเขาผู้นั้นพราหมณีเข้าไปพิจารณาดูรอยเท้าเห็นแน่ชัดแล้วกล่าวว่านี่ไม่ใช่รอยเท้าของผู้บริโภคกามเพราะนางเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำราทำนายลักษณะอวัยวะพราหมณ์ติงว่าเจ้าพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหมือนเห็นจระเข้นอนอยู่ในตุ่มน้ำสมณะนั้นเมื่อเราบอกว่าจะให้ธิดาแก่เขาก็รับคำของเราแล้วบาลีว่าโพติตวังอุดกะจาติมหิสุ่งสุมารังปัสสิแปลความว่าดูก่อนนางผู้เจริญเจ้าย่อมเห็นจระเข้ในตุ่มน้ำแปลตามตัวว่าอย่างนั้นคำนี้อาจเป็นสำนวนนิยมพิเศษของคนสมัยนั้นข้าพเจ้าตีความในที่นี้ว่าพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผู้เขียนพราหมณีกล่าวว่าท่านว่าอย่างไรก็ตามเถิดแต่ฉันยืนยันได้ว่ารอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วอย่างแน่นอนดังนี้แล้วกล่าวย้ำว่ารอยเท้าของคนเจ้าราคะเว้ากลางมากของคนเจ้าโทสะหนักส้นของคนเจ้าโมหะมีปลายจิกลงดงเล็บคือหนักทางปลายเท้ารอยเท้าเช่นนี้เป็นของคนผู้สิ้นกิเลสแล้วอย่างแน่นอนพราหมณ์ดุพราหมณีหน่อยหนึ่งว่าพูดมากแล้วพาธิดาเที่ยวตามหาพระศาสดาจนพบได้บอกพราหมณีว่านี่คือบุรุษผู้นั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาและทูลว่าสมณะนี่ธิดาของเราเราขอมอบให้ท่านพระศาสดาไม่ได้ตรัสในทันทีว่าเราไม่ต้องการธิดาของท่านแต่ตรัสว่าพราหมณ์เราจะเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งท่านจะฟังไหมฟังสิท่านพราหมณ์รับเล่าไปเถิดพระตถาคตเจ้าทรงเริ่มอัตตชีวประวัติคาถาตั้งแต่ทรงสละราชสมบัติเพราะทรงเห็นโทษของการอยู่ครองเรือนทรงเบื่อหน่ายกามคุณเสด็จออกมหาพิเนสกรมในราตรีหนึ่งทรงเผชิญหน้ากับมารที่ประตูนครมารห้ามการเสด็จออกบรรพชาโดยยกเอาสมบัติบรมจักรมาล่อว่าอีก7วันข้างหน้าก็จะได้ครองสมบัติบรมจักรแล้วกลับเสถิดอย่าออกบรรพชาเลยแต่พระองค์ตรัสว่ามิได้ต้องการสมบัตินั้นถ้าอย่างนั้นท่านออกไปเพื่ออะไรมารถามเพื่อสัพพัญญุตยาน
เราตอบถ้าอย่างนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะต้องติดตามท่านไปท่านจะต้องตรึกในกามหรือพยาบาทหรือวิหิงสาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอนุภาพของเราดูก่อนพราหมณ์พระศาสดาตรัสเล่าต่อไปตั้งแต่นั้นมามารก็คอยติดตามเราคอยจับผิดเราแต่ก็ไม่ได้โอกาสใดๆเลยตลอดเวลา6ปีที่เราบำเพ็ญทุกขกิริยาจนกระทั่งเราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยความเพียรอย่างยิ่งยวดหลังจากตรัสรู้เป็นพุทธะแล้วในสัปดาห์ที่5เรากำลังเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่โคนไม้อาชาปาลนิโครธสมัยนั้นมารได้มีความโทมนัสอย่างใหญ่หลวงนั่งรำพึงอยู่ที่หนทางใหญ่ว่าเราติดตามเขามาตลอดกาลนานคอยจับผิดอยู่ทุกอิริยาบถแต่ก็ไม่เห็นความพลั้งพลาดใดๆของสิทธัตถะนี้เลยบัดนี้เขาก้าวล่วงวิสัยของเราเสียแล้วเราทำเขาไว้ในอำนาจไม่ได้เสียแล้วทีนั้นธิดาของมารสามคนคือนางตัณหาอันนี้ผู้เขียนแสดงไว้ว่าแสดงเป็นปุคลาธิฐาน person ขออภัย personification ที่แท้ก็คือตัวตัณหาความทยานอยากราคะความกำหนัดและอรติความไม่พอใจนั่นเองนางราคาและนางอารดีเที่ยวหาบิดาอยู่เมื่อพบและได้ทราบความโทมนัสของบิดาแล้วจึงอาสาว่าจะทำเราให้อยู่ในอำนาจของเขาให้ได้เมื่อพญามารทักท้วงว่าใครๆก็ไม่อาจทำสิทธัตถะให้อยู่ในอำนาจได้ธิดามารก็เฉลยว่าพวกเขาเป็นหญิงจะใช้บ่วงของราคะคล้องใจของพระสิทธัตถะแล้วนำมาให้บิดาจนได้นางทั้งสามเข้าไปหาเราขออนุญาตบำเรอเท้าแต่เราไม่ได้ลืมตาดูเลยพวกธิดามารคิดว่าความประสงค์ของบุรุษไม่เหมือนกันบางคนชอบเด็กวัยรุ่นบางคนชอบวัยสาวบางคนชอบวัยสูงอายุชอบสตรีที่มีบุตรแล้วก็มีจึงเนรมิตหญิงจำนวนร้อยในวัยต่างๆแล้วเข้ามาพลาวประโลมเราแต่เราหาได้สนใจไม่เราได้ไล่ให้ไปทำกิริยาอาการอย่างนั้นแก่คนที่มีราคะจึงจะสำเร็จประโยชน์ส่วนเราละกิเลสได้สิ้นแล้วไม่กลับแพ้อีกเราได้กล่าวกับธิดามารว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะกิเลสได้แล้วไม่ทรงกลับแพ้อีกกิเลสแม้หน่อยหนึ่งในโลกย่อมไม่หวนกลับไปหาความชนะของพระพุทธเจ้าองค์นั้นอีกประยานใหญ่ท่านจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรเล่าเมื่อเรากล่าวดังนี้การตรัสรู้ธรรมได้มีแก่เทวดาเป็นอันมากแม้พวกธิดามารก็อันตรธานหายไปพระศาสดาทรงนำอัตตชีวประวัติบางส่วนของพระองค์มาแสดงแก่พราหมณ์ดังนี้แล้วตรัสว่าดูก่อนมาคันธยะเมื่อก่อนนี้เราได้เห็นธิดามารทั้งสามผู้มีอัตภาพงามดังทองแท่งไม่แปดเปื้อนด้วยของโสโครกมีเสมหะเป็นต้นแม้ในการนั้นเราไม่ได้มีความพอใจในเมถุนเลยทำไมเล่าเราจะพอใจในสรีระแห่งธิดาของท่านอันเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกคืออาการ32ดุจซากศพเหมือนหม้อใส่ของไม่สะอาดมองดูงามแต่ภายนอกอย่าว่าแต่เท้าอันสะอาดของเราเลยแม้ด้วยเท้าที่เปื้อนด้วยของสกปรกเราก็ไม่ปรารถนาแต่ต้องสรีระแห่งธิดาของท่านดังนี้แล้วตรัสย้ำว่าเมื่อได้เห็นนางตัณหาราคาหรืออารดีวงเล็บเปิดผู้งามเลิศกลิ้งกราวดุจแท่งทองวงเล็บปิดเราก็ไม่ได้พอใจในเมถุนเลยเราจะพอใจได้อย่างไรในสรีระแห่งธิดาของท่านอันเต็มเรียบมูดและกริวงเล็บเปิดปัสสาวะและอุจจาระวงเล็บปิดเราไม่ต้องการแต่ต้องสรีระแห่งธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าเมื่อจบเทศนาพราหมณ์และพราหมณีได้บรรลุอนุ